เอจสวัสดีครับกับพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้วันพุธเราจะมาอัปเดตเนาะเกี่ยวกับตัวเกมเพส2020กันบ้างดีกว่านะครับส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เรื่องของนักเตะไทยนะครับแต่ก่อนจะเข้านักเตะไทยขอพูดถึงนักเตะคนหนึ่งก่อนนะครับผมนี่เลยนะถูกเพิ่มเข้ามาในเพส2020แน่นอนนะฮะผมชอบอย่างหนึ่งคือตรงชื่อกับชื่อสโมสรอ่ะมันเขียนเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับนะก็มาในรูปแบบของบอลทองนะครับปีกซ้ายถนัดเท้าขวาโดดเด่นในเรื่องของความเร็วการเลี้ยงนะครับสามารถเล่นตำแหน่ง CF เล่นปีกขวาได้จริงๆก็เล่นได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเป็นนักเตะชาวบราซิลอ๋อสไตล์การเล่นเป็นโรมมิ่งแฟงครับก็คือเป็นปีกตัดเข้ามานะก็รอดูว่าในเพส2020จะโหดขนาดไหนแต่ผมคิดว่าผมเตรียมบอลทองรอเทรดเลยอยากได้มานานแล้วสำหรับนักเตะชาวบราซิเลียนคนนี้นะครับเอาละครับมาพูดถึงนักเตะไทยกันบ้างดีกว่านะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับเมื่อวานสามารถเก็บ3คะแนนขึ้นเป็นจ่าฝูงสะสมรวม4คะแนนเป็นที่เรียบร้อยนะฮะปรบมือนะครับอย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์นะครับผมให้ไทยแลนด์ของเรานะฮะขึ้นไปอันดับ1ตลอดกาลนะครับในกรุ๊ปจีให้ได้นะครับในเพส2020นะครับ Toyota Thai League นะฮะหรือว่าลีกไทยเนี่ยถ้าเราเลือกเสียงภาคเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับจะมีการภาคชื่อทีมนะฮะทั้งหมดเลยของ Toyota Thai League และถ้าสมมุติว่าเราเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะมีแค่2ทีมเท่านั้นที่ถูกภาคนั่นก็คือบุรีรัมย์แล้วก็เมืองทองนะฮะนอกจากนี้นะครับนอกจากชื่อทีมแล้วเนี่ยจะมีการภาคชื่อนักเตะมีแค่2คนนี้นั่นก็คือชนาธิปและธีรธรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าลองเลือกเป็นภาษาญี่ปุ่นดูนะครับเสียงภาคในภาคหน้านะคุณอาจจะได้ฟังแบบชินาชีพอะไรแบบเนี้ยเออมันน่าจะดูดีมากๆเลยนะครับคืออย่างภาคที่แล้วเนี่ยหรือว่า2019นะฮะก็จะมีแค่ธีรศิลป์คนเดียวแต่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหมี2คนนะครับก็คือมีชนาธิปและธีรธรเนาะแล้วก็จะจากกันไปในวันนี้นะครับผมจะพาไปดูค่าพลังของเจชนาธิปนะครับแน่นอนว่ายังคงอยู่กับการเป็นบอลทองแดงยังไม่ขึ้นเป็นบอลเงินนะอีกนิดเดียวนะครับส่วนเรื่องของค่าพลังก็ยังคงโดดเด่นไปที่ความเร็วนะแล้วก็การเลี้ยงบอลคลองบอลการจ่ายบอลนะครับแต่ว่าโดดเด่นสุดก็จะเป็นเรื่องของการออกตัวนะวิ่งออกตัวเร็วมากนะครับรวมไปถึงมีสกิลค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เยอะนะฮะผมเอาจริงส่วนตัวนะผมดีใจที่ยังคงเป็นบอลทองแดงนะฮะเพราะว่าอยากจะหาตำแหน่ง MF บอลทองแดงในดีสักคนหนึ่งติดทีมไว้นะครับก็ยังคงเลือกใช้เป็นเจชนาธิปอยู่นะถ้าขึ้นเป็นบอลเงินนี่โอ้โหตัวเลือกเยอะครับตัดสินใจยากมากๆนะจริงๆแล้วตำแหน่งหลักยังคงเป็น MF นะครับหรือว่ากลางแนวรุกนะครับแต่ว่าในภาพอาจจะเป็น LMF เฉยๆนะครับยังไงก็ขอคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะฮะนี่ก็คือเป็นการอัปเดตข่าวสั้นนะฮะยังไงก็รอติดตามนะอาจจะมีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับตัวเกมเพส2020เวอร์ชันมือถือเพราะว่าตัวเวอร์ชันคอนโซลเขาออกไปแล้วเดี๋ยวจะมีการปรับปรุงแน่นอนนะครับรอติดตามกันได้อย่าลืมกดบ้าไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ลืมกดติดตามด้วยอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับไปแล้วสวัสดีครับ